เปิดบ้านสวนเจี๊ยบเชิญยิ้มร่มลื่นกว้างขวางชีวิตเรียบง่ายแสนสบายริมฝั่งคลองเปิดบ้านดาราตลกชื่อดังครับอย่างเจี๊ยบเชิญยิ้มหรือเฉลิมปานเกิดสวยงามร่มลื่นกว้างขวางครับแถมมีเนื้อที่มากกว่า2ไร่ยิ่งใหญ่สมเป็นพื้นที่ที่สังสรรค์ของครอบครัวสายปาร์ตี้เลยทีเดียวถึงแม้ในจอจะดูเฮฮาลัลลาแฮปปี้ครับแต่ชีวิตจริงของเจี๊ยบเชิญยิ้มนั้นกลับไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดเพราะนอกจากบ้านในเมืองที่อาศัยอยู่ทุกวันแล้วเขายังมีบ้านกลางสวนริมคลองสุดร่มรื่นครับเอาไว้พักผ่อนยามเหนื่อยล้าอีกต่างหากงานนี้ครับทางรายการบันเทิงดังก็ไม่รอช้าครับพาเราไปบุกชมความเรียบง่ายแต่ผ่อนคลายในบ้านของตลกชื่อดังคนนี้กันโดยต้องขอบอกเลยครับว่าร่มรื่นน่าอยู่เป็นบ้านสวนท่ามกลางธรรมชาติจริงๆแต่ก็เต็มไปด้วยมุมปาร์ตี้ครับและมีห้องซ้อมดนตรีส่วนตัวอีกด้วยบ้านสวนของเจี๊ยบเชิญยิ้มนั้นครับมีเนื้อที่กว้าง2ไร่ซื้อมานานกว่า10ปีราคาประมาณ 11.5 ล้านบาทครับตั้งอยู่แถวย่านรังสิตคลอง4ภายนอกครับเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและสวนร่มรื่นแถมยังมีบึงที่ไม่ได้ถมจนกลายเป็นบ่อครับแถมเต็มไปด้วยม้านั่งศาลาเปรนอนและมุมนั่งเล่นสังสรรค์กลางสวนแบบเพียบเลยครับตัวบ้านนั้นครับตกแต่งด้วยสีเทาขาวสไตล์โมเดิร์นลอฟครับมีบันไดวนขึ้นไปนั่งเล่นบนดาดฟ้ามีโต๊ะเก้าอี้และบ่อบัวตั้งประดับอยู่ด้านหน้าภายในบ้านนั้นครับตกแต่งแบบเรียบง่ายมีแค่โซฟาตัวหนึ่งกับโต๊ะวางของเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับยังประดับด้วยกรอบรูปมากมายส่วนในห้องนอนครับจะอยู่ข้างๆคอนเซ็ปต์เรียบง่ายครับมีแค่เตียงเก้าอี้และกรอบรูปเหมือนเดิมนอกจากนี้ครับยังมีห้องซ้อมดนตรีส่วนตัวซึ่งบรรยากาศนั้นครับเหมือนร้านอาหารย่อมๆเลยทีเดียวมีโต๊ะนั่งชิลหลายมุมครับมีทางเดินหินอ่อนสวยงามและมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวสดในส่วนของห้องดนตรีนั้นครับมีสไตล์เท่ๆดิบๆแต่งผนังลายอิฐพร้อมปูหญ้าเทียมครับเพื่อความผ่อนคลายอีกฝั่งนึงนั้นครับบ้านจะอยู่ติดกับเพื่อนของพี่ชายคนสนิทซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่เก็บรถหรูของเจี๊ยบเองครับซึ่งลักษณะของโรงรถนั้นครับเป็นโกดังสีขาวสวยงามติดตั้งกระจกใสเพื่อโชว์ความมีระดับโดยข้างในนั้นครับจะมีห้องมอเตอร์ไซค์และรถใหญ่หรูราคาแพงเลยทีเดียวครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบ้านตลกดังเจี๊ยบเชิญยิ้มครับร่มรื่นน่าอยู่เอามากๆเลยทีเดียวงานนี้ครับเรามีภาพบางส่วนมาให้ท่านผู้ฟังครับได้ชมกันด้วยไปติดตามชมกันดูได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ